สำหรับท่าต่อไปนะครับที่ผมจะต้องทำเป็นประจำในทุกวันนะครับผมด้วยท่าลุกนั่งเราจะทำในแต่ละวันอย่างน้อย50ครั้งนะครับท่านี้จะช่วยในการผ่อนคลายอาการปวดอาการตึงสะโพกเข่าข้อเข่าข้อขาและปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายปรับระบบสมดุลให้กับเลือดนะครับทำให้เลือดนั้นมีประสิทธิภาพในการไหลเวียนฉูดฉีดไปทั่วร่างกายนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับเวลาเราลุกเรานั่งเราจะไม่ปวดตามข้อตามเข่าและอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะครับหรืออาการวูบก็จะไม่เกิดกับเรานะครับผมจะใช้ท่าบริหารด้วยการลุกนั่งเป็นการบรรเทาอาการเหล่านี้นะครับช่วยให้อาการเหล่านี้ปรับระบบสมดุลให้ร่างกายนะครับอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกับเรานะครับอาการวูบหน้ามืดตาลายนะครับช่วยได้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำท่าบริหารด้วยการลุกนั่ง50ครั้งนะครับ1 2 3 4 5ท่านี้นะครับลองทำดูนะครับปรับระบบการไหลเวียนของเลือดได้ดีที่สุดนะครับปรับระบบทุกอย่างในร่างกายนะครับทั้งเห็นได้ชัดนะครับระบบการหายใจของปอดของเราก็ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะมาทำท่าด้วยการก้มแตะเท้าสลับข้างนะครับ50ครั้งครับ สำหรับท่าต่อไปนะครับเราจะมาบริหารด้วยการกระโดดตบนะครับเป็นการขยับ
ทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ได้รับการเคลื่อนไหวนะครับผมด้วยการกระโดดตบ50ครั้งครับ